ครับผมตอนนี้จะมาทำเครื่องญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่องซัมซุงซอฟต์แบงค์นะครับซีเรียลรุ่น930 SC นะครับ930 SC มีการใช้งานไม่ได้ในเมืองไทยนะครับตัวนี้ใส่ซิมเข้าไปนะครับแล้วก็กดออนเครื่องเปิดเครื่องขึ้นมานะครับขึ้นซอฟต์แบงค์อย่างนี้นะครับเช็คซิมยูซิมนะครับแล้วก็ขึ้นแจ้งขึ้นมาว่า Usim insert cannot be used ก็คือซิมใช้ไม่ได้นะครับให้ใส่ซิมเฉพาะซิมซอฟต์แบงค์นะครับเราก็จะทำการแก้ไขนะครับอาการไม่รับซิมไทยนะครับรับแต่ซิมซอฟต์แบงค์เท่านั้นนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือสายนะครับร่วมกับกล่องนะครับของที่เราใช้ก็จะเป็นกล่องZ3นะครับกล่องZ3สายตัวนี้จะใช้บ่อยมากนะครับสำหรับเครื่องพวกญี่ปุ่นทั้งหลายนะครับก็คือสายหัวจะเป็นอย่างนี้นะครับชื่อว่าสายZ3นะครับ730 SC นะครับเราก็จะเสียบสายเข้าไปนะครับเสียบสายเข้าไปแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็ไปเสียบเข้าที่กล่องนะครับแล้วกล่องก็เสียบร่วมกับสาย USB นะครับครับเราเปิดโปรแกรมนะครับเปิดโปรแกรม Z3 ขึ้นมานะครับหน้าตาอย่างนี้เลือกรุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นเลือกได้นะครับแถบตัวนี้มีรุ่นให้เลือกนะครับเราเลือกไปนะครับเสียบสายเสร็จนะครับเราลองกดปุ่มเซิร์ชโฟนดูนะครับปุ่มเซิร์ชโฟนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเซิร์ชโฟนดูมันก็จะเข้าไปซิงกับมือถือนะครับว่าดีเทคว่าเป็นเจอว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับที่ต่ออยู่ตอนนี้นะครับเป็นรุ่นอะไรนะครับตอนนี้ขึ้นมานะครับบอกมาว่าเป็นรุ่นอะไรอยู่นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับเราต่อไปนะครับเราจะทำไงนะครับถ้าเรากดปุ่ม unlock ฝั่งด้านนี้นะครับปุ่ม unlockนะที่อยู่ข้างล่างนะครับที่อยู่ข้างล่างปุ่มนี้อันล็อกนะครับถ้ากดอันล็อกเลยนะครับเครื่องโปรแกรมมันก็จะบอกว่าให้แฟตเฟิร์มแวร์ที่เป็นแพทแล้วนะครับมันบอกให้แฟตงั้นในผมจะกดให้ดูนะครับกดมันก็จะขึ้นมาลักษณะขึ้นมาอย่างนี้นะครับนั่นแสดงว่าเราต้องทำการแฟตหากเราจะปลดล็อกเครื่องตัวนี้นะครับเราต้องการทำการแฟตก่อนไม่แฟดเราก็จะไม่สามารถปลดล็อกได้นะครับวิธีการแฟดนะครับสำหรับเครื่องเราจะทำไงนะครับเราก็จะไปเลือกเฟิร์มแวร์นะครับเฟิร์มแวร์ที่อยู่ข้างบนนะครับที่เขียนบรรทัดที่2ตรงนี้ที่ช่องที่เขียนว่าเฟิร์มแวร์นั่นเองนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาพอดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วมันก็จะมาที่ตัวเฟิร์มแวร์ที่เราต้องการได้นะครับเฟิร์มแวร์ที่เราต้องการนี่ก็จะสามารถเลือกได้อันนี้เราก็เลือกให้เป็นเวอร์ชันที่สูงนะครับ740 SC นะครับของเราไม่เอาเราเอา930นั่นเองนะครับ930เราก็เลือก930 SC นะครับก็จะมีเวอร์ชัน IG1 กับ JGAJF นะครับก็ตามลำดับนะครับตามลำดับตัวภาษาอังกฤษ FIJ FI แล้วก็ J J นี่มาหลังที่หลัง I นะครับงั้นเราจะเอาตัว J มาใส่นะครับเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวมือถือของลูกค้ามามันก็เป็นเวอร์ชั่น J เหมือนกันนะครับ J เหมือนกันที่บรรทัดตรงนี้เขียนว่า J เหมือนกันนะครับ J เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เอาเวอร์ชั่นเดียวกันกับของลูกค้าเนี่ยมาใส่แต่สังเกตนะครับไฟล์ตัวนี้เนี่ยจะเขียนว่าเป็นไฟล์ unlock นะครับเขียนไว้เรียบร้อยว่าเป็นไฟล์ unlock pad unlock media นะครับเลือกไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเลือกไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเครื่องก็พร้อมที่จะทำการแฟตนะครับเราจะกดปุ่มแฟตนะครับปุ่มแฟตก็จะเป็นปุ่มชื่อว่าปุ่มอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับปุ่มอัปเดตเฟิร์มแวร์ก็อยู่ตรงนี้
นะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์นะเดี๋ยวกดนะครับกดแล้วมันก็จะเริ่มทำการวิ่งนะครับแป๊บหนึ่งเราจะกดแล้วนะครับแล้วเราดูว่ามันจะวิ่งยังไงนะครับนี่ทำการกดละนะครับโปรแกรมก็เริ่มทำการวิ่งนะครับวิ่งยังไงเดี๋ยวเรามาซูมดูกันนะครับขึ้นมาหน้าต่างให้คอนเฟิร์มนะครับหน้าต่างให้คอนเฟิร์มเราก็กด yes confirm นะครับตรงนี้คอนเฟิร์มแล้วนะครับโปรแกรมก็จะเริ่มทำการวิ่งนะครับ sending file นะ sending file 1ส่วน5นะครับมันก็จะไล่ไฟล์ในการส่งเรื่อยๆนะครับถึง5ไฟล์แล้วเป็นอันจบครับตอนนี้ก็มาถึงไฟล์ที่3แล้วนะครับมาถึงตรงนี้นะครับมันก็จะส่งไฟล์ตัวสุดท้ายแล้วนะครับเขียนว่า send last file นะครับ last file ไฟล์ตัวสุดท้ายนะครับดูซิเป็นไงก็กินเวลารวมๆกันก็อยู่ประมาณอยู่ที่20นาทีนะครับ20นาทีตัดต่อนะครับมันก็จะเร็วหน่อยหนึ่งนะครับเสร็จนะครับใช้เวลาเท่านี้นะครับ8นาทีของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูผลว่าเป็นยังไงนะครับเครื่องนะครับเครื่องที่หน้าจอของเครื่องนะครับตอนนี้จะขึ้นรูปหน้าจอฟ้านะครับหน้าจอฟ้าอยู่เครื่องตอนนี้ขึ้นหน้าจอฟ้านะครับแล้วก็ดับไปนะครับดับไปแล้วก็บูทขึ้นมาใหม่นะครับแล้วคราวนี้เครื่องก็บูทขึ้นมาใหม่ตัวแฝดสำหรับเครื่องนี้นะครับให้เปิดเครื่องไว้ด้วยนะครับเครื่อง Samsung รุ่นหลังๆช่วงนี้จะแฝดเครื่องหรือจะซิงค์เครื่องนี้จะเปิดเครื่องไว้ทั้งหมดนะครับขึ้นบูทขึ้นมาแล้วนะครับเขียนว่า Z3 Team นะครับ Z3 Teamเป็นไฟล์แฟตของกล่อง Z3 นั่นเองนะครับแล้วก็ที่เมื่อกี้ขึ้นซิม not valid ซิมไม่ชอบนะครับตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราถอดสายมาดูกันขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่นประมาณหนึ่งนะครับแต่สังเกตว่าคราวนี้ไม่ถามเรื่องซิมแล้วนะครับมีเสาสัญญาณขึ้นมานะครับลักษณะอย่างนี้แสดงว่าจะได้เงินละนะครับเสร็จด้านนี้นะครับเป็นเครื่องที่มีสัญญาเรียบร้อยแล้วนั่นเองแต่เมนูตรงนี้ยังเป็นญี่ปุ่นอยู่นะครับเมนูญี่ปุ่นเราก็เข้าไปแก้ที่เปลี่ยนเมนูกันต่อไปเมนูญี่ปุ่นนะครับเมนูญี่ปุ่นเราก็เข้าไปนะครับเพื่อทำการแก้เมนูก็จะเจอเมนูเปลี่ยนภาษาได้นะก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษไปก่อนแล้วคราวนี้ออกมานะครับทุกอย่างก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับมีสัญญาณเรียบร้อยนะครับเป็นการเสร็จสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับ SoftBank 930SC นะครับโดยใช้กล่องนะครับกล่องที่เราใช้ก็จะเป็นใช้กล่อง Z3 ตัวนี้นั่นเองนะครับ